ฉบับที่กำลังพิจารณาอยู่ในสภาฉบับนี้เป็นฉบับที่สองของรัฐบาลชุดนี้อันนี้อีเหนาทำเอง 100% เลยครับไม่ได้มีฐานรากมาจากรัฐบาลที่แล้วแต่อย่างใดแต่ข้อน่าสังเกตก็คือใส่ Digital Wallet โดยสารมาด้วยในงบกลาง 152,700 ล้านบาทโดยงบ68นี้ตั้งเงินรวมไว้ทั้งสิ้น 3.75 ล้านล้านเพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้ว 7.8%ผมไปพลิกดูหลายรอบภาพรวมขออภัยนะครับทั้งที่หกทั้งที่เลเลยครับทำไมผมกราบเรียนอย่างนั้นที่บอกว่าที่หกเพราะว่าถ้าท่านประธานติดตามการอภิปรายงบประมาณปี67ปีที่แล้วท่านนายกให้สัญญาไว้กลางสภาตอนพิจารณาวาระหนึ่งว่าถัดไปท่านจะทำ4เพิ่ม1ลดท่านประธานจำได้ใช่ไหมครับเช่น4เพิ่มที่ว่าคือจะเพิ่มรายได้ให้ประเทศและจะลดการขาดดุลงบประมาณลงมาเป็นต้นแต่ปรากฏว่าพอมาเปิดตัวเลขลึกลงไปในรายละเอียดกลายเป็นละครคนละซีรีส์เลยครับขออภัยครับเหมือนเห็นสภาเป็นศาลาโกหกเพราะมันไม่ได้เป็นไปตามนั้นและถ้าดูลึกลงไปยิ่งกว่านั้นอีกรายละเอียดก็ไม่ได้งดงามอย่างที่ท่านนายกได้อภิปรายต่อสภาเมื่อเช้าที่นำเสนอมาทั้งหมดเพราะกลับพบความขี้เหร่ซุกซ่อนอยู่มากมายที่ขี้เหร่ที่สุดครับท่านประธานครับปรากฏว่างบ68ปีนี้ขาดดุลมากที่สุดในประวัติศาสตร์คือขาดดุลมากถึง 4.42% ของ GDP ของประเทศเกือบชนเพดานวินัยการเงินการคลังเหลืออีกแค่40ล้านบาทเท่านั้นนะครับชนเพดานหัวแบกนี่คือสิ่งที่ต้องขออนุญาตกราบเรียนกับท่านประธานที่ขี้เหร่ของความขี้เหร่คือภายใต้รัฐบาลนี้ถ้าอยู่ครบวาระ4ปียังจะคิดจัดงบประมาณขาดดุลต่อไปอีกตลอดอายุรัฐบาลนี้ซึ่งจะส่งผลให้หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นตลอด4ปีที่อยู่ในอายุของรัฐบาลแล้วก็จะเพิ่มขึ้นทุกปีดูจากไหนครับดูจากแผนการคลังระยะปานกลางปีงบประมาณ68ถึง71ฉบับทบทวนที่ครม.เพิ่งมีมติอนุมัติไป2เมษายนไม่กี่วันเนี่ยครับปี67ที่บอกว่าหนี้สาธารณะยังจะยิ่งเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตลอดอายุรัฐบาลตัวเลขชัดเจนก็คือปี67กำหนดว่าหนี้สาธารณะจะเป็น 65.06 ต่อ GDPพอ68ไป 66.93 พอปี69ไป 67.53 พอปี70ไป 67.57 ก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆนี่ก็คือภาระที่จะเกิดกับประเทศซึ่งต้องขออนุญาตกราบเรียนกับท่านประธานไว้ตรงนี้เพื่อให้เห็นได้ชัดเจนขี้เหร่ที่3เรื่องเงินกู้หรือการกู้เงิน2ปีงบปี67งบปี68รัฐบาลชุดนี้ต้องกู้มาชดเชยการขาดดุลรวม 1.5 ล้านล้านบาทครับนี่ยังไม่รวมกู้มาแจกนะครับเพียงแต่ว่าใน 1.5 ล้านล้านมีกู้มาแจกก็คือ Digital Wallet ใส่ลงไปในงบ68อยู่ 152,700 ล้านเพราะฉะนั้นยังเหลือเงินที่จะต้องกู้มาแจกเพิ่มอีกให้ครบ 500,000 ล้านอีก347,300 ล้านบาทถ้ามารวมกับงบขาดดุล2ปี67-68สุดท้ายรัฐบาลนี้2ปีจะก่อหนี้เฉพาะเห็นเนี่ย 1.9 ล้านล้านบาทรวมบริหาร2ปีกู้เกือบ2ล้านล้านตัวเลขกลมๆปีที่แล้วผมกราบเรียนท่านประธานว่านายกเป็นนักกู้ถุงเท้าสีชมพูปีนี้ เห็นทีจะต้องให้เป็นนักกู้ผ้าขาวม้าพันคอยังกู้หนักเหมือนเดิมและกู้หนักกว่าเดิม